ียดทุกข้อสงสัยทั้งเรื่องสัญญกรรมเรื่องครอบครัวและเรื่องโกอินเตอร์หมอโอ๊คสุดกลั้นร่ำไห้ออกสื่อเผยโอปอเสี่ยงแทงลูกเช็คสัมพันธ์หมากคิมหลังมีข่าวสะบั้นรักฟังจากปากเกรซการกล้าวเป็นแฟนใครสนับสนุนข่าวบันเทิงโดยเครื่องสำอางชีเน่แหล่งรวมดีลช้อปกินเที่ยวสไตล์ซุปตา www.ตลาดนัดดารา.com โคโรล่าอัลติสสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเอนเตอร์เทนกันแล้วนะคะอยู่กับใบเตยและกีกิรติค่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงให้ได้ดูกันทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะครับเราจะพาคุณไปคุยกับจาพนมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานแล้วก็เรื่องครอบครัวฮะพระเอกนักบูชาไทยจาพนมยีรัมเปิดใจแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับนายเอนเตอร์เทนถึงการแสดงหนังฮ่องกงแนวแอคชั่นสืบสวนสอบสวน SPL 2โหดซัดโหดประกบซูเปอร์สตาร์ฮ่องกงเพียบอาทิกู่เทเลอร์อู่จิ้งและเยื่นเต้าหัวกำกับโดยเจิ้งป๋อไช่มีคิวลงจอ10กันยายนนี้ค่ะซึ่งจาเผยว่าเขาไม่พลาดนำศิลปะแม่ไม้มวยไทยไปประกาศศักดาและผสมผสานกับกังฟูของจีนจนกลายเป็นลีลาบู๊ที่น่าทึ่งในสายตาของทั้งนักแสดงและทีมงานแต่ที่ทำให้เจ้าตัวปลื้มยิ่งกว่าก็คือผู้กำกับคนดังบอกว่าหนังเรื่องนี้เขาสร้างมาเพื่อจาพนมเท่านั้นค่ะเขาไม่รอใครเขารอผมอย่างเดียวเลยคือเหมือนกับว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้โปรดิวเซอร์เขาบอกว่าผมรอโทนี่จาเพราะว่าผมอยากเปลี่ยนเขาพูดผมอยากเปลี่ยนเพราะว่าหนึ่งคือเราอยากไม่อยากให้เป็นสไตล์ฮ่องกงผมอยากให้เป็นสไตล์ของโทนี่จาแบบหนังไทยแล้วก็เชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างไทยจีนเรียกว่าเรื่องนี้สร้างมาเพื่อเราเรื่องนี้สร้างมาเพื่อหนึ่งคือเราเป็นตัวแทนของคนไทยเรื่องเพราะเรื่องมันเกิดในเมืองไทยนะแล้วก็เขาบอกคาแรคเตอร์นี้ต้องเป็นคุณบอกเป็นคุณเป็นปื้มเลยไหมใช่เป็นปื้มนะครับบอกว่าคาแรคเตอร์นี้มันสร้างมาเพื่อคุณเพื่อคุณโดยเฉพาะงานนี้จายังเผยถึงข่าวดีได้เป็นคุณพ่อลูกสองหลังภรรยาสุดที่รักบุ้งกี่ปิยรัตน์คลอดลูกสาวคนที่สองน้องเรือนแก้วเนรินรัตน์เมื่อช่วงกลางเดือนที่แล้วมาเป็นเพื่อนเล่นกับลูกสาวคนโตน้องจอมขวัญวัย3ขวบว่าพยายามแบ่งเวลาให้ครอบครัวมากที่สุดหากไม่ต้องไปถ่ายหนังต่างประเทศเขาก็จะใช้เวลาอยู่กับลูกและช่วยภรรยาเลี้ยงลูกทั้งอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมรวมถึงร้องเพลงกล่อมลูกด้วยและแม้บ่อยครั้งคุณพ่อนักบู๊จะต้องอยู่ห่างลูกๆแบบไกลคนละประเทศแต่ก็ไม่เป็นปัญหาค่ะก็ในส่วนในการที่พอกลับมาถึงก็คืออย่างนี้ก็ครอบครัวเขาเข้าใจว่าโอเคเราทำงานในการต่างประเทศแล้วก็กลับมาเนี่ยก็คือการมีการช่วยกันก็คือช่วยกันถ้าผมมีเวลาผมก็มีเวลาก็ช่วยกันเวลาอยู่ในครอบครัวก็โอเคดูแลเลี้ยงพาเขาไปส่งโรงเรียนอะไรพวกนี้ก็เป็นปกติแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศปั๊บก็เปลี่ยนสกายหรือเป็นพาเขาไปเที่ยวมั่งเป็นบางครั้งและเป็นบางโอกาสแต่จนถึงตอนนี้คุณพ่อจาก็ยังไม่เคยพาลูกๆไปกราบคุณย่าที่จังหวัดสุรินทร์แม้แต่ครั้งเดียวแต่ยืนยันว่าเมื่อลูกสาวโตขึ้นจะพาไปเยี่ยมญาติและบ้านเกิดแน่นอนค่ะส่วนข่าวเมาส์หลอกขึ้นหลังโกอินเตอร์จนน่าคิดว่าแอบย่องไปทำศัลยกรรมมาหรือเปล่านักบู๊อินเตอร์ย้ำเสียงดังฟังชัดว่าไม่เคยทำอะไรเลยเพราะมั่นใจว่าปกติก็หล่อมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ ที่ผ่านมีคนชมเยอะไหมนะฮะก็มีคนชมครับมีคนชมแต่ที่จริงก็คนชมก็นานแล้วนะครับบางทีก็เห็นเปลี่ยนว่าเป็นโอ้แต่เขาบอกว่าโอ้ใช่หรอโอ้ผมหล่อมาตั้งเด็กแล้วครับ จริงๆมันคิดว่าเราหล่อไหมหล่อขึ้นนะโอ้โหเราหล่อครับเราหล่อตั้งแต่เด็กแล้วครับคือเอาเป็นว่าเราสบายใจเราสบายใจเรามันก็หล่อจากข้างในหรอกดูดีเรียกว่าเส้นทางโกอินเตอร์ของจาพนมยังไปได้สวยค่ะเพราะหลังจากหนัง SPL 2ปลายปีนี้ก็จะมีผลงานหนังฮอลลีวูดมาให้ได้ชมกันอีกขณะเดียวกันก็มีผู้กำกับหนังต่างประเทศติดต่อทาบทามเขาไปร่วมงานด้วยอีกเพียบค่ะ